บวมไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับคลิปนี้ก็ขออภัยนะครับที่ใส่หน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยนะครับแมสนะครับวันนี้ก็มาพ่อกันอยู่ที่ช็อปครับผมช็อปอยู่ด้านหลังนี่ครับนี่ครับช็อปนะครับก็มื้อนี้สิมาใจค้าขวางที่เส้นไว้ครับพี่น้องจะได้ก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยครับผมแล้วก็สิเอาขวางไปตุนไว้ถ้ากินน้ำครับครับก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยครับนี่ก็เป็นโซนผลไม้ครับผมโซนนี้เนาะครับเนาะโซนผลไม้ครับเดี๋ยวเข้าไปได้ครับแต่ว่าท้ายจะคว้างร้านเพิ่นบ่ได้ครับผมครับตอนนี้ก็มาใจเงินหันเก่ากันครับของผมก็ประมาณ400กว่าเช็คครับครับก็ใจเงินหันเก่ากันครับแล้วก็ไปเอาอันใหม่ครับบัดนี้ย้อนไข่ตอนนี้มีบ่บ่มีโอ้โหไข่ขาดตลาดครับตอนนี้125ไข่มาส่งบ่ได้ครับพี่น้องไข่ตอนนี้ครับโอเคครับของผม300กว่าครับบ่ฮอด400เดี๋ยวเอาไม้จอนเดี๋ยวเส้นไม้อีกครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวไปเอาขวางน้ำกันครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นโมคนไทยน้ำกันครับสวัสดีครับนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เบาลำปางครับผมสวัสดีครับเบาทางไหนครับเบาขอนแก่นครับบ้านขอนแก่นครับผมมาเอายังมื้อนี้โอ้มื้อนี้เพิ่นก็ตุนหลายอย่างอยู่ครับนี่ได้แล้วมีหยังนี่หยังนี่มีหน่อไม้หลายอย่างหน่อไม้ก็มีหน่อไม้มีพริกมีหยังปลาร้าบ่มีปลาร้าบ่ปลาร้ารสดีรสดีอ๋อรสดีก็มีคือเอาอันที่มันจำเป็นแล้วครับพี่น้องเบาไทยก็ได้หลายอย่างแล้วอู้หู้ยเอ็มร้อยครับเอ็มร้อยแพ็คละจักครับแพ็คละเท่าไหร่เอ็มร้อยแพ็คละ50บาทครับผมแพ็คละ50เช็ค58 40 400กว่าครับ10ขวด400กว่าบาทมาตรฐานวันนี้ผมก็ขาดบ่ได้ครับมาครับเอาไปสำรองไว้ก่อนครับผมมาเสียบเอาไปไว้ครับเวลาทุกเชิญอันนี้ก็เป็นน้อไม้ดองครับน้อไม้สมน้อไม้สมหัวละ10เช็คครับผมเช็คครับผม10เช็คเกลียวที่เพิ่นก็ได้หลายอย่างอยู่ได้พิษอันนี้ก็เป็นหยังใบบกูดใบบกูดครับผมใบบกูดก็สิประมาณ10เช็คนี่แหละครับประมาณ10เช็คเพิ่นบ่ติดราคานี่เด้อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงครับอันนี้แบบนึงอันนี้เพิ่นซอยมาเรียบร้อยแล้วเทมาเรียบร้อยแล้วน้อไม้10เทคครับนี่10เทค10เทคครับผมเอายังอีกเจ้าอ่ะมีหลายอย่างอยู่ครับหมดเหรอแล้วกะทิก็มีปลาล่าก็มีนะครับเด้อเนี่ยนี่ครับปลาล่าปลาร้าก็มีนะครับปลาร้าปลาช่อนโอ้ยมาทานครับอันนี้ปลาล่าปลาช่อนอีกแต่ว่าคนละตานี่ก็น้ำพริกเผาครับปลาล่านี่มีครับผมไอ้หัวหน้าเอาปลากระป๋องให้ผมนะครับเนี่ยครับผมอู้อันนี้แนวหาครับเนี่ย40แซ่บผมบ่กินออกได้ครับเด้อเนาะเด้อครับนี่ครับผมอันแรกผมก็นี่ครับยังว่ามา4ฮ้อนเลยปลากระป๋องครับนี่น่ะเอามาเอาใส่แน่ครับหัวหน้าแน่นตะมาๆเนาะนี่มาเอามามาก่อนครับเอาตุนไว้ก่อนไข่บ่มีอ่ะไข่เริ่มหายากแล้วครับพี่น้องมุมนี้ก็สิเป็นมุมเครื่องปรุงครับนี่ครับเครื่องปรุงก็มีหลายอย่างครับส่วนมากก็สิเป็นเด็กอ้วนเด็กสมบูรณ์แหละครับส่วนมากนะครับนี่ก็สิเป็นซอสพริกนะครับนี่ก็ภูเขาน้ำปลาครับนี่ก็มีน้ำส้มอุ้ยดีสีดีแล้วขอภัยครับอย่าติดดีกับติดได้ครับเด้อถามเส้นเสือครับอันนี้ยังครับเนี่ยมีราคาติดป่ะครับโอ้ติดใจครับผมอันนี้เป็นบาท่าใกล้ครับบาท่าใกล้ครับขึ้นมานะครับก็มีหลายอย่างครับของแข็งลาดคือตู้โบกค่ะแค่แสดงว่า
รถท็อปมากนี่ขายดีได้ครับนี่ผมมาความคนบ่ค่อยมากครับขายดีครับปกติเต็มตู้ครับเพราะว่ารถท็อปไปที่ในคลิปก่อนหน้านี้เพิ่นมาขายหมูขายหยังบ่มีครับบ่มากครับตู้บกเลยครับเพราะยังนั้นนี่ครับเอาลำปางครับน้ำเยาว์ยังเอาหมูบ่เอาเนื้อโอ้เนื้อครับนี่หัวส่วนไหนนั่นมันมีบอกบ่มันมีสัญลักษณ์อยู่เพิ่นว่าน่ะครับหุ้ยเอาปกติอันนี้มันในสลากมันสิมีสัญลักษณ์ว่ามันเป็นส่วนไหนเด้จากคอมเมนต์เพิ่นบอกไว้อยากรู้ว่าส่วนไหนมันสิมีตาบอกว่าเป็นส่วนไหนส่วนไหนมีบอกอยู่บ่มีบ่บ่มีบ่นั่นดิของไรแดงๆนี่ดิเออแดงๆอ่ะดิเห็นว่ามันเป็นตัวมั่วเหรอสิมีแดงๆอ่ะเอามาใส่มันดูมันก็ท้องมันดินั่นดิสิบ่แม่นสันข้างบ่ท้องบ่ส่วนท้องหรือจังได๋ว่าบ่รู้ครับบ่มีความรู้ในการเลือกซื้อครับพี่น้องลูกก็บอกได้ครับเด้อนี่คือบ่มีตาซะยังเนี่ยแบ่บ่ฮะเนี่ยแฟ่บ่จักแบ่บ่เนื้อแบ่ก็มีขายบ่ครับเด้อเสือบ่โอ้ยงามเนี่ยงามบ่สิเห็นบ่ก็มีอยู่ทุกอย่างครับอันนี้ก็สิเป็นพวกไก่ครับเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นไก่เปิดดูนั้นเปิดให้แล้วครับคลิปนี้ก็บ่ค่อยเสียงบ่ค่อยดีนะครับเด้อเพราะว่าปิดแมตครับผมโอ้ขาแพ้นั่นยังน่ะขาแพ้ตัวน่ะขาแพ้เออแม่นบ่ขาแย่จังว่ะยังนี่โคยังนี่คอดีโลแปลว่ายังครับพี่น้องผมบ่รู้ครับอันนี้ก็ไก่ซุปไก่ซุปแป้งบ่ตัวนี้เอาไปทอดกินได้เลยครับแต่ว่าเขาขายเป็นกิโลครับอันนี้นี่ก็80นะงานบ่ตอนนั้นหนาวนะทู่ดูทู่พี่ให้น้องเขาเบิ่งอู้ยคักนี่ครับนี่ครับ80ครับซิรูดประมาณเขาเคยซื้ออยู่70เคกพุ่นน่ะ70 80ก็ดีกว่าบ่มีกินครับพี่น้องผมก็สิเอาแต่มาม่านี่ล่ะแล้วก็มีอย่างอื่นแน่นิดหน่อยที่ขาดบ่ได้ก็กาแฟครับผมขนมปังติบเอาบ่เอาหรอกครับเอาไว้ก่อนนะครับนี่หวดมียังครบหม้อนึงครบเบิดครบทุกอย่างครับร้านนี้ครับเกือบทุกอย่างแล้วครับนี่ครับผมสิมาเอากาแฟครับผมมีนัดกับกาแฟทุกเดือนครับนี่ครับกระปุกก็ใส่รองได้ครับเอาไปใส่พวกของรองได้ครับกินไก่นะช่วงนี้บ่มีไก่ไงต้องเอาน้ำตาลครับเอาน้ำตาลแดงครับพี่น้องน้ำตาลแดงนี่ครับน้ำตาลแดง12อ้าวคือแพงกว่าเก่าครับบาทอ่ะเมื่อนั้นขาย10ครับเมื่อนั้นซื้อ10เมื่อนี้คืนอีกแล้วครับน้ำตาลแสดงว่าขายดีครับอันนี้เป็นแบบน้ำตาลใส่ขาวครับอันนี้ผมก็สิเอาตัวนี้มันสิถือกว่าครับเพราะว่ามันเป็นเขาใส่กระดาษบรรจุครับอันนี้ก็น้ำมันครับผมน้ำมันเอาจากขวดนึงครับเดี๋ยวไว้ครับนี่ก็ของหมูครับผมนี่โอ้มันตินพร้อมมาทานอยู่ครับกินโอ้มันตินไปเรื่อยๆครับไข่บ่มีหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวข้าไปเบิ่งไข่น้องครับเนาะปกติสิมีไข่ครับเกี่ยงตัดครับผมบ่มีเลยโอ้แย่อยู่บ่มีไข่เฮาก็แย่อยู่แล้วครับไข่ขาดตลาดครับผมแต่ว่าหมูผมยังมีเหลืออยู่ครับเดี๋ยวครับพอมีอยู่เดี๋ยวก็สานเอาข้าวสารไปเพิ่มจักกระสอบนึงเอาไปเผื่อไว้เนาะครับเนาะนี่ครับมันจะเป็นของสดๆครับพวกเนื้อพวกกันนี่ละที่ของประเทศเพิ่นกินนะ
พวกนี้กุ้มนี่ก็อาจจะเป็นราคาอีกราคานึงแพงนะครับที่คนไทยบ่ค่อยมาซื้อหรอกครับมองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอีกราคานึงครับแต่ว่าถ้าชุกเชิญอย่างใดก็ต้องซื้อแหละครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ครับบ่ทันได้ซื้อครับขอซื้อข้าวสารไว้ก่อนครับยังหน่อยก็มีข้าวสารก็เป็นข้าวเหนียวก็อุ่นใจครับโอเคครับผมผมก็สิเอาซํานี้นะครับมีมามีเท่าที่จําเป็นนี่ล่ะเพราะว่ามันก็ยังเขาก็ยังเปิดขายอยู่ขอแค่มีเข่าครับผมครับมื้อนี้ก็ได้หลายอย่างครับเบิดไปเท่าไหร่หัวหน้ามื้อนี้โอ้200ครับผม200กว่าเบิดไป200กว่าเช็คบ่แม่นครับผม200นี่ก็ได้หลายอย่างอยู่ครับเต็มมีหยังแน่ล่ะครับผมนี่แหละครับผมมีมาเนี่ยมีอย่างครับของแห้งนี้ของแห้งนี่แหละเนาะไก่ขาโตครับผมขาโตไก่แม่นบ่แม่นครับผมครับผมขาโตไก่2ถาดนี่แหละครับครับเดี๋ยวไปเอาข้าวสารครับพอดีข้าวเหนียวต้องไปเอาเองครับผมข้างในครับเป็นลักษณะนี่แหละเป็นหม่องเก็บของเพิ่นนะครับมาเอาข้าวสารครับผู้ละสอบนานเอาข้าวหยังข้าวเหนียวแล้วครับข้าวเหนียวคือกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวแบกไปเลยบ่แบกใส่รถมันไปเฮปปี้ฮอลิเดย์อิสราเอลนะแฮปปี้ฮอลิเดย์เฮปปี้เพิ่นว่ามื้ออื่นฮอลิเดย์อิสราเอลเพิ่นว่าแฮปปี้เพิ่นว่าครับวันนี้ก็อันใดบ่มีก็ให้มีข้าวเหนียวไว้ก่อนครับพี่น้องถ้ามีข้าวเหนียวไว้จักซอมนี่ก็อุ่นใจแล้วครับนี่ก็เอาขึ้นรถเพิ่นเลยครับเดี๋ยวเพิ่นเอาไปส่งครับเครื่องของนั่นดอกอันนี้นี่เก็บเข้มห้องมันบ่นี่เดี๋ยวนั้นแป๊บนึงครับบรมใบใจดีครับมีรถไปรับส่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับบรมใบครับมื้อนี้ก็ไปซื้อของมาครับนี่ถือว่าได้พอได้กินเนาะครับขอให้มีข้าวสารไว้นะครับถือว่าโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะครับที่มีให้โชคชัยหยิบแป้นครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ